โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับฉบับ EP ต่อนะฮะถามว่าทำไมถึงเป็น EP ต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไลฟ์เทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนไปในช่องแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในไลฟ์นั้นเนี่ยผมเทรดยังไม่จบนะครับอันนี้เลยนะครับในไลฟ์นั้นเนี่ยจบที่พอร์ตของผมเหลืออยู่931เหรียญกับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเทรดต่อนั่นเองนะครับซึ่งในไลฟ์นั้นเนี่ยผมวิเคราะห์กราฟเอาไว้แล้วนะครับว่ากราฟวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเทรดยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอลดจำนวนไม้ให้ได้น้อยที่สุดนะครับแต่กลับกันเนี่ยก็ขอเทรดนะครับโดยให้ตัวเองเนี่ยทำกำไรได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยทำกำไรได้ถึงเป้าที่วางเอาไว้เนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขอ all in ทุกไม้ที่ผมเทรดเลยนะครับอย่างที่บอกว่ากราฟมันเทรดยากเพื่อให้ผมสามารถที่จะทำกำไรให้ได้ถึงตามเป้าให้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคสรุปสั้นๆตามนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอร์ตของผมเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่ที่ประมาณ500กว่าเหรียญนะครับ500เกือบ600เหรียญนะครับก็เดี๋ยวทำให้มันกลับมาเป็น 1,500 เหรียญเหมือนเดิมให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำกำไรให้ได้เพิ่มอีก500เหรียญ นะครับตามที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันในไม้ที่1เลยนะครับโอเคมาดูกันว่าจะจบที่ตรงไหนนะครับโอเคอันนี้เขาควรจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่ากราฟเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เขาพยายามขึ้นไปหาแนวสีชมพูให้ได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาก็น่าจะลงนะครับแต่ว่าดูจากการวิ่งแล้วเนาะเขาพยายามจะวิ่งขึ้นไปหาแนวสีชมพูให้ได้มากกว่าจะวิ่งลงตอนนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้ที่1ตอนนี้ผมเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาชนกับแนวรับสีฟ้านะครับแล้วก็ไม่สามารถทะลุลงไปได้นะครับก็แปลว่าเขาน่าจะต้องวิ่งขึ้นต่อนะครับไปหาแนวสีชมพูข้างบนนะครับหรือว่ามีโอกาสเนี่ยน่าจะไปถึงแนวสีชมพูข้างบนเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งมาใกล้แล้วนั่นเองนะครับใกล้ถึงแนวสีชมพูแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสวิ่งไปถึงได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าผมคาดการไว้ไม่ผิดนะครับการกลับตัวขึ้นครั้งนี้น่าจะถึงแนวสีชมพูจริงๆแล้วที่ผมเทรดขึ้นไปก็น่าจะชนะนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,695 เหรียญกับอีก33เซนแล้วนะครับก็ผมจะขอ all in อีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะคิดว่ายังไงมันก็จำเป็นที่จะต้อง all in นะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมเทรดไม้ต่อไปนะครับที่100เหรียญเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะจบที่ล้างพอร์ตอยู่ดีนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้เนี่ยมันเกินไม่เชิงว่าเกินความสามารถนะครับมันเกินการวิเคราะห์ของผมเท่านั้นเองนะครับผมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์กราฟวันนี้ได้ไหวจริงๆมันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับตามที่ทุกคนเห็นไปในไลฟ์เลยนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์ย้อนหลังไปเนาะกราฟวันนี้วิเคราะห์ยากจริงๆนะครับก็ถ้าเทรดไม้ละร้อยก็จบที่ล้างพอร์ตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะ all in ไปเลยละกันนะครับโอเคหรือถ้าผมเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะต้องจบที่ล้างพอร์ตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือก all in ไปซะจบๆนะครับน่าจะดีกว่ากับการถ้าได้ผลลัพธ์กลับมาเนี่ยผลลัพธ์ก็จะคุ้มค่ากว่าด้วยนั่นเองนะครับกว่าการที่เทรดไม้ละร้อยแล้วค่อยๆทำกำไรมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบ500เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับตอนแรกผมวิเคราะห์ว่าหลังจากเขากลับตัวขึ้นมานะครับกลับตัวขึ้นจากแนวสีฟ้ามาเนี่ยเขาน่าจะขึ้นมาถึงแนวสีชมพูนะครับสรุปก็ไปถึงจริงๆนะครับแล้วก็เทรดไม้ที่1ชนะไปนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยตอนเขามาถึงแนวสีชมพูนะครับเขาเกิดแอคชั่นว่าไม่สามารถทะลุแนวสีชมพูไปได้นะครับก็คือเกิดแอคชั่นจากกราฟแท่งเขียวแท่งนี้นั่นเองนะครับวิ่งขึ้นไปชนที่แนวสีชมพูนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเข้าไปถึงแนวสีชมพูได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะทะลุแนวสีชมพูเนี่ยไปปิดเหนือแนวได้นะครับแล้วก็สุดท้ายมาปิดอยู่ใต้แนวสีชมพูก็แปลว่าอาจจะทะลุแนวสีชมพูขึ้นไปไม่ได้นั่นเองนะครับก็อาจจะต้องกลับตัวลงแล้วผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะฮะ
โอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,085 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับจากการออลอินของผมทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะฮะก็โอเคครับหักทุน 1,500 เหรียญออกนะครับที่เป็นทุนของผมในวันนี้ก็เท่ากับว่าผมทำกำไรวันนี้ได้อยู่ประมาณ 1,585 เหรียญกับอีก50เซนนั่นเองนะครับโอเคผมประมาณนี้เลยนะฮะก็คร่าวๆตามนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการ all in นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการเทรดมากเท่าไหร่แนะนำว่าอย่าเพิ่งทำแบบผมนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนให้ได้พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันสักนิดนึงนะครับว่า 1,585 เหรียญกับอีก50เซนต์นะฮะกำไรที่ผมทำได้จากการ all in ไป2ไม้เมื่อสักครู่นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะตามที่บอกเลยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเทรดมากเท่าไหร่อย่าเพิ่งเลือกที่จะ all in แบบผมนะครับอันนี้มันกราฟมันยากเกินการวิเคราะห์แล้วผมก็รู้ตัวดีนะครับว่าถึงแม้ผมเทรดไม้ละร้อยเนี่ยก็น่าจะจบที่ล้างพอร์ตอยู่ดีนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในไลฟ์ด้วยเนาะว่าเทรดไม้ละร้อยก็แทบจะเกือบล้างพอร์ตประมาณ2ครั้งเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็สุดท้ายก็เลยเลือก all in นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้นะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้1ดอลลาร์นะครับมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก34สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า 1,585 เหรียญกับอีก50เซนเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะครับ 1585.5 นะครับใช่ไหมอ่ะใช่แล้วนะครับนี่เลยนะครับ 1,585 ดอลลาร์กับอีก50เซนนะฮะกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่48,103 บาทกับอีก76สตางค์นั่นเองนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 48,000 บาททวนแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันคลาดเคลื่อนนะครับตัดเป็นเลขศูนย์กลมๆประมาณ 48,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับจากการออลอินไปทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะครับและผมก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าการ all in แบบนี้นะครับเป็นการเทรดที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้พอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่แนะนำว่าอย่าเพิ่งทำแบบผมนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทายเอาไว้นะฮะว่าในวันนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับใกล้เคียงที่สุดนะฮะบวกลบ10เหรียญได้นะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยฉันทายเอาไว้ว่า990แต่พี่มาร์คทำกำไรได้ 1,000 อย่างเงี้ยอ่ะก็แปลว่ามันคาดเคลื่อนไป10เหรียญใช่ไหมครับอ่ะก็บวกลบ10เนาะคาดเคลื่อนไปแค่10เหรียญเองก็ถือว่ายังได้รางวัลอยู่นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าทายว่าผมจะทำกำไรได้1,010เหรียญแต่ผมทำกำไรได้อยู่1,000เหรียญอะไรเงี้ยอ่ะก็ถึงแม้จะเกินไป10เหรียญก็ยังได้อยู่นะครับก็บวกลบ10นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับก็คือเดี๋ยวขอสไลด์หาแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมก็สรุปแล้วหาไม่เจอนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็เจอคนนี้นะครับที่เป็น 1,510 นะครับใกล้เคียงกับ 1,585 ที่สุดนะครับก็คุณณัฐการนะครับที่ได้รับรางวัลเสื้อของผมไปนั่นเองนะครับเสื้อมาร์คณัฐทิพย์เวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับใส่ออกกำลังกายก็ได้ใส่เทรดก็ดีนั่นเองนะฮะตามคอนเซปต์ของเสื้อตัวนี้นะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับรางวัลนี้นะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่อีกในกิจกรรมหน้านะครับเดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วผมจะพยายามเอาของขวัญเนี่ยมาแจกเพื่อนๆอยู่ตลอดนะครับของขวัญที่ไปเที่ยวทะเลมาเนี่ยยังไม่ได้มาแจกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแจกให้เพื่อนๆทุกคนกันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่นี่แหละนะครับโอเคเนาะเป็นแฮปปี้นิวเยียร์กับทุกคนนะฮะโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือไม่ก็ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.